บอกพี่ตามตรงนะผมเบื่อเต็มทีแล้วเกลียดมานั่งตามง้อเขาให้ผมนั่งรอเขาอย่างเงี้ยนะขาดใจตายพอดีคนแถวนี้มันเป็นอะไรไปหมดเนี่ยอกหักรักคุดหมดเลยคบกับตาแสวงมันเถอะมันออกจะเป็นคนดีคอนเฟิร์มก่อนฉันก็รู้ก็ถึงอยากให้เขาเจอคนดีๆไงคิดมันดีๆนะไม่งั้นเธอจะเสียใจไปตลอดชีวิตสมเป็นไงแกรักก็มากใช่ไหมแล้วแกจะโมโหไปทำไมแกจะโกรธไปทำไมถ้าเขาไม่อยู่เนี่ยแกอยู่ได้ไหมผมไม่มีอะไรจะคุยพี่งั้นก็ไม่ต้องพูดฟังฉันอย่างเดียวก็พอฉันเคยชอบนัทแต่พอเขาชอบนายฉันก็เลยต้องตัดใจแล้วตอนนี้ที่นัทเขายอมบอกความจริงกับนายคงเป็นเพราะเขาเชื่อใจนายและคิดว่านายจะเข้าใจเขาแต่นั่นมันไม่ใช่ความรักอะฉันแค่เผลอใจไปชั่ววูบฉันรักเธอจริงนะจูนอย่าไปเลยจูนเราอย่าเจอกันอีกเลยทำไมต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ด้วยแกเคยคิดบ้างไหมที่แกเป็นทุกข์ก็เพราะแกรักเขาพี่วินออกไปข้างนอกให้สบายใจก่อนแล้วค่อยมาก็ได้พี่แกไม่ต้องไปไหนแกอยู่เฝ้าร้านนี้ไปเถอะฉันไปเองเพราะฉันทนมาพอแล้วลุงสมจะใช้อารมณ์ดีครับไม่ได้ใช้อารมณ์แค่เกลียนเล็กน้อยและไม่ชอบคนที่ไม่เข้าใจอะไรโอ้ยลุงสมจะเย็นดีครับโต๊ะ5เอสเปรสโซ่1อเมริกาโน่1ไอซ์มอคค่า1ลาเต้1สวัสดีครับโต๊ะ6ไอซ์อเมริกาโน่2ไอซ์มอคค่า2วาฟเฟิล5ขออีกรอบได้ครับอีกรอบเดียวนะรอบนึงโต๊ะ5เอสเปรสโซ่1อเมริกาโน่1ไอซ์มอคค่า1ลาเต้1โต๊ะ6ไอซ์อเมริกาโน่2ไอซ์มอคค่า2วาฟเฟิล5โต๊ะ5เอสเปรสโซ่1อเมริกาโน่1ไอซ์มอคค่า1ลาเต้1และวอฟเฟิล5ใช่ไหมครับเปิดทำไมซื้อบื้ออย่างนี้เนี่ยคนกำลังยุ่งๆอยู่จะให้บอกกี่รอบฮะนายไม่ต้องมาบ่นเลยนะที่ร้านยุ่งแบบเนี้ยก็เพราะว่านายฮะผู้จัดการสมก็ไม่อยู่นัดก็ไม่อยู่ผมใจนายแล้วสิว่าไงนะเชนนี่อย่าเพิ่งมาทะเลาะตอนนี้สิลูกค้ารออยู่เต็มร้านเลยไม่เห็นเหรอท่านนายให้นัดได้พูดเองนะเรื่องมันอาจจะไม่บานปลายถึงขนาดนี้ก็ได้แล้วฉันจะไปรู้ได้ไงว่านัดมันยังไม่ได้พูดท่านนายปากค่อยไงชอบสอนเรื่องชาวบ้านเขาที่หน้าล่ะแห้วทุกทีพอได้ยังฉันไม่อยากเบิ่งน้ำลายคนอย่างนายหรอกไอ้พวกคิดถึงแต่ตัวเองพอกันเลยทั้งนายแล้วก็บอสโหแล้วทีนายอ่ะเคยแคร์คนอื่นเขาบ้างไหมฮะไม่แคร์ก็ยังดีกว่าสอนเรื่องชาวบ้านจนเป็นเรื่องแบบนายไงเดี๋ยวเอานี่ไปเสิร์ฟโต๊ะ7ป่ะบอสครับตอนนี้ผู้จัดการสมก็ไม่อยู่แล้วฝีมือการชงกาแฟผมก็ยังไม่ดีเท่าผมกลัวจะเสียลูกค้าครับผมมาจ้างคนชงกาแฟแล้วก็เด็กเสิร์ฟเพิ่มนะครับผมเข้าใจนะครับแต่นี่ก็ไม่ใช่วันสองวันแล้วที่นัดกับผู้จัดการไม่อยู่พวกผมแทบจะกากเลือดตายแล้วบอสบอสครับผมว่าให้อภัยนัดเถอะครับจริงๆนะฮะผมเข้าใจฮะว่านัดผิดแต่ตอนนี้นัดไม่มีงานทำแล้วจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องผมนะฮะแต่ว่านัทอ่ะมันไม่ได้มีเจตนาจะปิดบังแบบนี้บอสครับผมว่าตอนเนี้ยนะเขาคงทุกข์ใจไม่ใช่น้อยที่เขาไม่กล้าบอกเพราะเขากลัวจะเจอแบบนี้ครับ
ฉันไปเจอนัทมาบังเอิญไปเจอที่มินิมาร์ทบังเอิญเหรอบังเอิญเข้ามาส่งนมที่บ้านบังเอิญเจอกันที่มินิมาร์ทบังเอิญบ่อยจริงสงสัยพวกพี่อาจจะดวงสมพงกันถ้าฉันไม่บริสุทธิ์ใจอ่ะฉันจะมาบอกนายเหรอว่าฉันไปเจอเขามาแล้วเป็นไงบ้างอ่ะอะไรนัดเหรอนายว่าไงอ่ะตอนแรกที่ฉันรู้ว่านายชอบจูนอ่ะฉันนึกว่าเดี๋ยวนายคงจะเลิกไปเองฉันรู้สึกภูมิใจนิดๆแต่ฉันก็สงสารนายจริงๆเข้าใจที่ฉันชอบนัดเหมือนที่ฉันเข้าใจที่นายชอบจูนจะได้ไหมถ้านายไม่อยากให้ฉันเจอนั้นฉันก็จะทำจะพยายามไม่ไปเจอโดยบังเอิญโอเคไหมถ้านายไม่มีเรื่องอะไรแล้วอ่ะกลับไปเถอะฉันเหนื่อยผมขอโทษพี่ที่ผมยังชอบจูนมาตั้ง9ปีพี่ยังไม่คิดอะไรเลยผมขอโทษที่ชอบจูนมาตั้ง9ปีแล้วก็ขอโทษที่ต่อยพี่เรื่องนัดผมทำเกินไปจริงๆอ่ะพี่จะต่อยผมคืนก็ได้กี่ทีแล้วแต่พี่เลยหน้าพี่ดูโสมนะหรือว่าจูนเขาไปแล้วฉันพยายามร้องไห้อ้อนวอนไม่เขาไปแต่เขาก็ยังไปนี่จูงกันทำเกินไปอ่ะแต่นายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเราคบกันมาเป็น10ปีเรื่องของเราคงไม่จบแบบนี้แน่จูรักพี่มากนะเขาต้องกลับมาแน่เป็นห่วงเรื่องของตัวเองเถอะผมดีใจนะที่จูนรักพี่มากอ่ะเพราะถ้าไม่ใช่พี่ผมคงแย่งมานานแล้วแต่ที่ผมไม่ทำอ่ะเพราะผมรักพี่รักมากกว่าที่พี่คิดอีกผมจะมาบอกแค่นี้แหละไปแล้วพี่แล้วนายจะกลับไปคบกับนัทไหมไม่รู้เลยอ่ะพี่ฮะไม่รู นะครับคือผมผมติดต่อจูนที่โน่นไม่ได้ครับเขาเปลี่ยนเบอร์ติดต่อไปหรือเปล่านี่ผมควรจะบอกคุณดีไหมตอนแรกผมนึกว่าจูนจะรักงานมากที่สุดแต่เธอก็คงจะรักคุณมากกว่าผมไม่อยากบอกคุณหรอกไงแต่จูนไม่ได้มากับผมเอางั้นแล้วเธอไปไหนครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคงั้นขอบคุณมากนะครับเ
านี้ยังไม่กลับบ้านอีกอาทิตย์จางเมื่อฟ้ามืดลงจิตใจมันคงกลับอ่อนล้าและฝนก็เริ่มโปรยหล่นลงมาจากบนฟ้ากระทบลงที่ฉันจบท้ายด้วยน้ำตาการสมก็ไม่อยู่พรุ่งนี้กลับมาทำงานนะแต่อย่าเข้าใจผิดล่ะเพราะฉันก็ยังโกรธเธออยู่ดีและฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอต้องทำแบบนั้นแต่พอฉันมาถามตัวเองว่าฉันอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีเธอฉันก็รู้ตัวว่าฉันอยู่ไม่ได้ร้องไห้อีกแล้วขี้แงชะมัดเลยนี่ต่อไปอ่ะห้ามไปร้องไห้ต่อหน้าผู้ชายคนอื่นนะถ้ามีอะไรอ่ะก็ร้องไห้ต่อหน้าฉันคนเดียวโอเคไหมฉันขอโทษฉันมันไม่ดีเองอะพอเถอะนะเลิกร้องไห้ได้แล้วนะท
ที่มาเป็นน้องชายบอสก็เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดได้หยอกล้อได้สนิทสนมแต่ฉันก็ไม่เคยคิดเลยว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะบอสรู้ความจริงแล้วบอสจะเสียใจขนาดไหนฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันเป็นคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดในโลกเลยตอนบอสบอกฉันว่าบอสจะคบกับฉันไม่ว่าฉันเป็นอะไรอ่ะฉันรู้สึกดีใจที่สุดเลยดีใจจนฉันลืมคิดไปว่าฉันกำลังทำร้ายคนที่ฉันรักอยู่ฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆไม่เป็นไรนะมันผ่านไปแล้วฉันก็ต้องขอโทษเธอฉันรู้ตัวหลายครั้งที่ฉันทำตัวเหมือนเด็กบางทีฉันพูดจาทำร้ายจิตใจเธอยกโทษฉันนะนัดบอสไม่ผิดหรอกฉันตั้งหากอะไรที่ผิดตั้งแต่ต้นนัดฉันดีใจนะที่เธอเป็นผู้หญิงนะติ๊ก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 แท่งแม่เที่ยงคืนแล้วนะอะไรของแกป่านนี้เขาคงคืนดีกันแล้วแหละมั้งดีแหละไม่ต้องรีบกลับหรอกเออแม่ถ้าสมมุติพี่แต่งงานกับเจ้านายจริงๆอ่ะเราจะได้บ้านใหม่ใช่ป่ะฮะก็ขนาดพี่สาวเพื่อนหนูนะแต่งงานกับเจ้าของธุรกิจเล็กๆนะเขายังซื้อบ้านซื้อรถให้เลยอ่ะแถมได้ใช้กระเป๋าแพงๆด้วยวันละวาทินเนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เราอาจจะได้มากกว่านั้นอีกใช่ไหมแม่มันสำคัญนักหรืองาเป็นเด็กเป็นเล็กหัดคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยโธ่หนูรู้หรอกนะเพราะแม่ก็คิดเหมือนกันใช่ปะล่ะนี่ไม่ต้องมาหาพวกเลยใช่ว่าเขาจะได้แต่งงานกันพี่แกน่ะเขาก็เพิ่งจะ24เอง24ก็โตพอจะแต่งงานได้แล้วนะแม่นัดอ้าวสวัสดีเป็นไงบ้างมาทำอะไรที่นี่เนี่ยไม่มีตาหรือไงเขาก็มาถูร้านไงอะไรเนี่ยลุงผมคิดว่าลุงยังนอนอยู่ที่บ้านซะอีกเชนขอผ้าอีกผืนสิครับขอบใจยังกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันมาแล้วครับวันมาแล้วครับวันมาแล้ววันมาแล้วพี่ขอบคุณนะครับที่กลับมาคิดถึงฉันละดิพี่วินเขาเป็นคนอย่างนี้แหละ
โกรธง่ายหายยากเข้าใจเขาหน่อยละกันนะให้อภัยพี่เขาเถอะไหนๆก็มาแล้วนะโดนๆน้ำตาลไปเติมดิครับฉันว่าบรรยากาศทำให้ทั้งแม่งนะดูสองคนไม่คุยกันเลยอ่ะดูบรรยากาศมันดูมาคูมาคูนะว่าปะเดี๋ยวช่วยขนกาแฟไปส่งตอนบ่ายด้วยนะได้ครับพี่นัดได้ยินไหมถ้าบอสนี่เธอคงไม่ได้กลับมาเองแน่ๆใช่ไหมเมื่อคืนคงเคลียร์แล้วสิตกลงดีกันแล้วจริงเหรอไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิใครง้อให้ก่อนอ่ะหรือว่าเธอต้องลงไปคุกเข่าอ้อนวอนเอ้ยฉันว่าเธอเนี่ยต้องเป็นคนบอกรักพี่เขาแน่ๆเลยรู้ไหมว่าพวกเราเครียดขนาดไหนเนี่ยฮะเฮ้ยเอามือถือดิมือถือมาเออทำไมอ่ะก็จะเช็คดูไงว่ามีข้อความแบบลิเกหรือเปล่าอย่างเช่น I love you นะคะที่รัก I love you นะคะที่รักสมัยไหนเนี่ยต้องฮะสมัยนี้เขาต้องพูดอย่างนี้แล้วพี่คะไปกินติ่มซำกันไหมคะเดี๋ยวเครื่องชันส่งข้อความเลยดีกว่าอย่านะอยู่เฉยให้เขาส่งเถอะขอบใจด้วยส่งดวงเลยส่งข้อความส่งเลยความเดียวพอเปลืองเงินเครื่องชันเดี๋ยวก่อนใช้เครื่องชันสี่ไปสิบข้อความเลย20เลยเหนื่อยไหมอะนี่เอ้าทำไมซื้อมาแค่กระป๋องเดียวอะเธอกินก่อนแล้วกันไม่เป็นไรหรอกฉันกินน้ำผลไม้ไปอะอะกินไปเถอะชอบฉันพูดซ้ำอยู่เรื่อยเลยทำบ้าอะไรเนี่ยสมรักเลยมันต้องงี้ดิถึงจะใช่นัดมองอะไรฉันเหมือนฝันเลยอ่ะไม่คุยไม่เห็นบอสยิ้มฉันมีความสุขที่สุดเลยนะดูดิหน้าเหนียวหมดเลยห้องน้ำอยู่นู่นไงอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงไหนมาดูดิโอ้ยถูกอะไรครับพี่นางฟ้านี่ก็นางฟ้ามีแต่มิสเขาจากนางฟ้านี่เห็นไหมในที่สุดเขาก็ต้องง้อนายผมตั้งใจโทรกลับไปแล้วคืนผมเล่นตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวนางฟ้าไม่กลับมาทำยังไงอ่ะนายอยากได้เขาไหมล่ะอยากได้ดิเฮ้ยมันจะได้เหรอรับรองแผนเนี้ยนายไม่ผิดหวังแน่นอนตามมานี่แผนอะไรครับร้อนมากเลยรับอะไรเย็นๆไหมน้องฟ้ารับอะไรเย็นๆผิวไหมรับอะไรเย็นๆกินหน่อยไหมแก้วหรือไงเจเพ็กสวัสดีค่ะพี่ค่ะดู ATM เออร์ลักเออร์เลอร์โอเปร่าแชร์2ที่ค่ะ2ที่ไหมคะทั้งหมด600 บาทค่ะ
600รับตัวนะขาดไปอีก2บาทจริงไหมคะเนี่ยใช่ค่ะผมขอยืม2บาทครับเจอกันห้างวันนี้ครับน้องฟ้าไปไหนน้องฟ้าผมไม่ครับนางฟ้าโอ้โหไม่รอผมเลยนางฟ้าฮะนี่แกว่าไงนะปู่ตึงเหรอแม่เจ้านายเขาชวนพี่ไปอยู่นิวยอร์กด้วยกันเขาขอพี่แต่งงานแล้วใช่ปะแล้วพี่จะแต่งเมื่อไหร่อ่ะโหไม่ได้แต่งหรอกถึงจะไปด้วยกันนะแต่ก็อยู่กันคนละห้องแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะบอสอ่ะเขาได้เป็นฟรีแลนซ์บริษัทของเล่นที่นู่นแหละไม่แต่งหรอแล้วหนูกับแม่อ่ะอย่างน้อยๆเขาก็น่าจะซื้อคอนโดให้สักห้องสินี่ไงงกทำไมเขาต้องซื้อคอนโดให้พวกเราด้วยฮะคิดอะไรไม่เข้าท่าแล้วนะเอารีบๆกินข้าวนัดเพื่อนกันไว้ไม่ใช่หรือไงหนูไม่มีอารมณ์ไปไหนแล้วแหละแม่พี่เขาอะจะหนีไปมีความสุขอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็ทิ้งพวกเราสองคนอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะเป็นไรไปอีกเนี่ยเห็นพี่มีความสุขอิจฉาหรือไงใช่อิจฉาแล้วทำไมอะเอ้ยจะเอะอะอะไรกันอีกแล้วเนี่ยรีบๆกินซะให้เสร็จไปแม่ก็แต่ด่าหนูอะถ้าพี่ไปจริงจะทำยังไงแค่ทุกวันนี้ก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วนะแกแค่นั่งเย็บตุ๊กตาแกถูกปากอ้าแม่คิดว่าจะส่งเรียนจนจบได้เหรอกินข้าวเถอะมันเห็นแกมีแฟนอะมันก็เลยหวงพี่ไม่มีอะไรหรอกพี่วินมันได้เจอพ่อแท้ๆก็ถูกต้องแล้วล่ะพรุ่งนี้เราพาเขาไปสุสานกันเถอะนะพาเจ้าวินไปไหว้แม่ของมันส่วนเรื่องเมียแกเดี๋ยวแม่ไปคุยให้เองผมคุยกับเขาแล้วครับแล้วเขาว่าไงเขาโอเคครับบ้างน้ำพี่จูนี่ร้ายจริงเลือดเย็นที่สุดเลยไม่ได้ไปนิวยอร์กเราไปที่ไหนเนี่ยฉันคงยังไม่รู้จักจูนดีพอฉันเคยคิดว่าตัวเองรู้เรื่องเธอทุกเรื่องแต่นี่บ้านแม่เธอก็ไม่รู้จักเบอร์เพื่อนสนิทก็ไม่รู้แล้วพี่ไปดูบ้านที่ลำปางหรือยังฉันไปดูมาแล้วแต่ไม่เจอใครฉันเป็นห่วงจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรหรอกพี่จูเป็นคนมีสติไม่ทำอะไรสิ้นคิดหรอกแต่ถ้าเกิดเขามีอะไรจริงๆเนี่ยเขาต้องโทรหาพี่แน่นอนอย่าเพิ่งคิดมากนะพี่แต่ว่าตอนเนี้ยพี่นอนเถอะหน้าตาพี่ดูไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมปิดไฟให้นะพี่ขอบใจไหม
นี้ตอนแรกฉันตั้งใจจะเก็บไว้เองแต่ฉันให้นายดีกว่าดูดิเพอร์เฟคสุดๆอ่ะผมเขาเนี่ยนะดำสลวยแก้มเขาเนี่ยนะขาวเนียนน่าเข้าไปหอมจริงๆเลยดูตาเขาสิกลมโตแบ๊วชะมัดอยากจะนั่งจ้องไปทั้งวันเลยเห็นแล้วใจจะละลายดูดิดูดิดิอ่อนหวานชะมัดน่ารักอ่ะแจ่มเลยใช่ไหมล่ะโอ้ยแต่ยาวหน้าไปใกล้เขามากนะผู้หญิงเขาไม่ชอบหรอกไม่ต้องตื่นเต้นนะนิ่งๆเข้าไว้แล้วลุยเลยเราจะได้เจอกันอีกไหมอ่ะนี่เราว่าเจ๋งกันนะเนี่ยอารมณ์ดีสุดๆฉันยุ่งอยู่ตอนนี้ฉันอยู่โรบินสันหิวข้าวจะแย่อยู่แล้วรีบๆมาเลยบ้าฉันไปไม่ได้ไม่ว่างก็คือไม่ว่างดีฮะแค่นี้นะบ๊ายบายลุงแหวงขนมปังลูกเกดอันนึงค่ะหมดเนี่ยไปเรียนร้องเพลงเหรอแล้วลุงอ่ะไปไหนมาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเลยก็ไปเที่ยวไปตามลมไปตามเมฆไปเรื่อยเปื่อยนายฉาเนาะอยากไปไหนก็ได้ไปอยู่คนเดียวก็มีอิสระดีอยู่แล้วทำไมลุงอยากแต่งงานกับแม่หนูอะอย่างนี้ลุงอะรักแม่หนูอยู่คนเดียวไม่ดีเหมือนมีคู่หรอกก็แต่เราอะมีเรื่องกุญแจเลยคนที่เขาเดินตามหนูต้อยต้อยต้อยอ่ะวันนี้เขาเชิดใส่หนูแถมพี่นัทก็จะแต่งงานนี่จะนัดแต่งงานเหรอไอ้ที่เขาลือว่าคบกับเจ้าของร้านกาแฟนั่นตกลงเป็นเรื่องจริงเหรอโอ้เจ้านัดนี่มันวาสนาดีจริงๆนะทำไมอ่ะเพราะเขารวยเหรอพี่หนูไม่ได้มองคนที่เงินหรอกนะฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นสักน้อยฉันว่าเขาเป็นคนดีไม่ใช่เพราะมีกระตังแต่เขานิสัยเขาดีกล่าวหากันนี่ว่าเป็นไรอ่ะหนูอ่ะอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าหนูได้เป็นนักร้องเมื่อไหร่นะหนูจะซื้อรถให้พี่จะเปิดร้านกาแฟให้ด้วยแต่พี่ก็ได้ไม่มีแฟนซะแล้วอ่ะถ้าแม่แต่งงานไปอีกคนอ่ะคงเหลือหนูอยู่คนเดียวอ่ะแนนลุงรักแม่หนูก็จริงอะนะแต่ถ้าแนนไม่โอเคนะลุงก็ไม่แต่งอะดูว่าหนูจะโอเคอย่างเงี้ยแต่งว่าแต่ถ้าแม่แต่งงานอะทำไมแนนต้องอยู่คนเดียวก็แค่มีพ่อใหม่คนนึงลุงนี่เป็นคนดีจริงๆเนาะถึงบางทีจะน่ารำคาญไปหน่อยก็เหอะอ้าวเลิกเรียนแล้วทำไมไม่กลับบ้านเนี่ยมาทำอะไรอยู่ที่นี่กลับก็ได้เลิกบ่นหนูสักทีอยู่แม่เอ้าไอ้ลูกคนดีนี่โอ้แล้วคุณหายไปไหนมาตั้งนานไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยเป็นอะไรไปอีกเนี่ยว่าจะง้อเลยไงฉันน่ะไม่มีเวลามาสนใจผู้ชายหรอกนะโอ๊ยมีแต่คนกวนประสาทเ
นี่เชนนี่ดูนี่ไรบอสไหล่กว้างดีเนาะกว้างดีแล้วไงอ่ะไม่ต้องออกความคิดเห็นก็ได้ดูอย่างเดียวก็พอโอเคขาเขาก็ยาวอย่างกับนายแบบใส่อะไรก็ดูดีรสนิยมดีมีสไตล์ถึงจะเศร้าลมไปหน่อยนะแต่เขาก็จิตใจดีถึงจะดูเหมือนเจ้าชู้อ่ะแต่เขารักใครอ่ะเขารักจริงนะคนอะไรดีทุกอย่างเลยสุดยอดเชนเคยเห็นตอนบอสขับรถป่ะไม่เคยเขานะหมุนพวงมาลัยมือเดียวโหถ้านายเป็นผู้หญิงนะต้องกรี๊ดเขาแน่ๆเลยจะต้องเราเล่นคอนเสิร์ตนะพวกสาวๆนะโหมองก้นเขาอะตามันเลยอะบางคนก็อ้าปากค้างเลยฉันเนี่ยเครียดเลยแล้วเขาไปอเมริกาเมื่อไหร่เร็วๆนี้แหละเขาก็ชวนฉันไปนะแต่ฉันอะห่วงที่บ้านถ้าฉันไปแม่กับน้องจะอยู่ยังไงก็ไปคุยเขาสิมัวเครียดคนเดียวทำไมเนี่ยไม่เอาอะฉันไม่บอกเขาหรอกเพราะอีกไม่นานเดี๋ยวพวกเราก็ไม่ได้เจอกันแล้วมึงก็ห้ามเขาสิตอนเธอเป็นผู้ชายอะเขาถึงชอบเธอเลยถ้าเธอขอนะเขาต้องไม่ไปแน่ๆบอสอะเป็นคนมีความฝันถ้าฉันเอาความรักมารั้งเขาไว้มันคงไม่แฟร์สำหรับเขาอะสามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้กรุณาฝากข้อความหลังได้ยินเสียงสัญญาณฉันเองนะเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วเหรอแล้วนี่ไม่กลับบ้านอีกแล้วเนี่ยจูนยังไม่ต้องรีบกลับบ้านก็ได้นะแต่เปิดโทรศัพท์มือถือไว้หน่อยได้ไหมเผื่อจะรับสายฉันบ้างสาวเป็นแซ่กินกลางคืนไม่กลัวอ้วนหรือไงแน่มันนอนแล้วเหรอแม่นี่ตกลงแกคบกับเขาจริงๆจังๆแล้วใช่ไหมเนี่ยทำไมอ่ะแม่ก็เป็นห่วงแกตั้งแต่ปลอมตัวเข้าไปทำงานกับเขาละแต่ก็สุดท้ายเขาก็ยอมรับแกจนได้นะ เผลอแป๊บเดียวลูกแม่โตเป็นสาวซะละแม่เลี้ยงหนูมาตั้ง20 ปีจะไม่ให้โตได้ไงล่ะ
ถ้าไม่โตนะสิถึงแปดนี่ไปนิวยอร์กอ่ะอย่าลืมดูแลตัวเองนะแต่ว่าทางบ้านเรากับบ้านเขาเนี่ยมันก็ต่างกันลิบลับเลยนะแล้วพ่อแม่ฝ่ายนู้นเขารู้หรือยังเดี๋ยวจะลำบากเอาแล้วบ้านเราไม่ดีตรงไหนแม่อร่อยจังนะชิมสิขอชิมคำดีแม่ได้สิจ๊ะอร่อยผมจะหาผู้หญิงเก่งๆอย่างแม่ได้ที่ไหนเนี่ยปากหวานจริงนะเราอ่ะผมพูดจริงตามใจกันเข้าไปตื่นในเช้ามืดเอาไปซื้อกระเพาะปลามาทำให้มันถึงได้ไม่รู้จักโตไงย่าอิจฉาผมสิหนูขอตัวก่อนนะคะคุณแม่เอาแม่เดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่รีบๆกินซะสิเดี๋ยวแกต้องไปกับย่าละวินเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยแกได้เจอคนที่ชื่อชัยรัตน์ใช่ไหมครับเขาคือพ่อแท้ๆของแกบอกเจ้าวินมาแล้วนะแต่อย่าเพิ่งไปหวังว่ามันจะเข้าใจสิ่งที่เราทำถ้ามันจะโวยว่าทำไมเราไม่เคยบอกมันก็อย่าไปว่ามันเลยนะอยู่มาตั้งเกือบ30ปีเพิ่งจะได้มาไหว้แม่แม่ว่าเดี๋ยวแม่กลับก่อนแล้วกันแกก็อยู่รอเจ้าวินมาหน่อยภูมิใจในตัวลูกนะโหนัดสวยนะเนี่ยคิดได้ไงอ่ะฝีมือนัดนี่พัฒนาขึ้นเยอะเลยเนี่ยนี่แสดงว่าขยันฝึกวาดได้ดีกว่าลุงสินี่ลุงฉันไม่สอบเป็นบาริสต้าดีเปล่าอ้าวแล้วไม่อยากสอนเทควันโดแล้วฉันคงไม่มีตังค์เปิดโรงเรียนเองอะแต่ที่สำคัญนะตอนนี้ฉันรักกาแฟสุดๆเลยแหละลุงแล้วถ้าฉันไม่เป็นบาริสต้ารายได้ดีปะตอนอยู่โตริโน่ลุงเคยอยู่ร้านกาแฟร้านที่นั่นเล็กกว่าร้านเราสักครึ่งหนึ่งได้มั้งแต่เห็นเขาว่าทำกำไรได้มากกว่าบริษัทใหญ่ๆโอ้จริงเหรอลุงแต่มันก็อยู่ที่ประสบการณ์และฝีมื
อย่าหวังว่าเปิดปุ๊บจะได้เป็นล้านนะสำหรับฉันอะขอแค่ได้รายได้มากกว่าเงินเดือนตอนนี้สองเท่าฉันก็พอใจแล้วล่ะฉันจะได้เอาเงินไปส่งแนนมาเรียนสูงๆมีตังค์ไว้ให้แม่ช้อปปิ้งฉันไม่หวังอะไรมากหรอกหวังอีกหน่อยเถอะหวังอีกหน่อยนะหรืออยากเป็นอย่างลุงป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างนะน่าจะโทรกลับมาบอกกันบ้างครั้งที่เห็นหน้าแกพ่อรู้สึกผิดกับแม่แกทั้งสองคนแต่พ่อก็ดีใจนะที่ได้เลี้ยงแกมาตอนนี้ผมโกรธมากไม่รู้จะโกรธใครดีพ่อแท้ๆที่อยู่ๆก็เพิ่งโผล่มาหรือโกรธพ่อกับย่าที่เพิ่งมาบอกผมตอนนี้หรือโกรธตัวเองที่ทำไมไม่เข้าใจอะไรเลยวันนี้เราเลิกคุยเรื่องนี้นะครับนายผมจะได้กินเหล้ากับพ่อสักทีเออวันนี้คุณย่าพาไปไหนเหรอไปไหว้หลุมศพแม่ฉันพวกเขารับฉันมาเลี้ยงเขาเลี้ยงฉันอย่างดีมาถึงทุกวันนี้ผมตัดสินใจได้แล้วนะผมจะต้องตัดใจจากคุณให้ได้อ่ะคุณไม่ชอบผู้ชายพูดมากผู้ชายเงียบๆอ่ะฉันก็ไม่ชอบหรอกนะได้ยินมาว่าคุณมีลูกชายเขาชื่ออะไรเหรอครับวินชวินเธอทำอะไรน่ะอ๋อก็สอนน้องพิชเรียง ABC อ่ะเธอกลับบ้านไปหาพ่อแม่เธอเถอะฉันไม่อยากโดนคนความรักที่มันมีล้นใจ